ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเฟบรุอรี6/2021ข้อ1กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564เป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกความใน1ของข้อ3แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน1ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ถึงวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2564ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีกข้อ3ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบบัญชีกท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2563และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทนข้อ4ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคมพ.ศ. 2564เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีกท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2563ให้ไว้ณวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนโดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายกรณีทุพพลภาพกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพของผู้ประกันตนงวดเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2564และงวดเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้แก้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 แก้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19แก้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักโพสต์รูปใบรับเงินบริจาคพร้อมใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิรามาธิบดีลงไอจีแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนพร้อมกับข้อความว่ารามาฟาวเดชั่นคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเหพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่าคุณณัฐพรเตมีรักมีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน500,000 บาทถ้วนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีตนไตรตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวให้ปราศจากสัพโรคาพาธปราศจากอุปัตวันอันตรายทั้งปวงและเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยตลอดศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรปรีรราประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีประกาศณวันที่6กุมภาพันธ์2564อ่านข่าวเบิร์ธเดย์คนพิเศษแต้วณัฐพรฉลองวันเกิด32ปีหวานใจไฮโซไนอวยพรสุดหวานอ่านข่าว21วันอาจบวกได้แต้วกลับมาทำงานเบรกเหรียญเจ้าแม่เผยอาการมะตูมแต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดทั้งนี้นางเอกสาวมีวันคล้ายวันเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2532
ทนความคิดถึงบ่อไหวไอเวียบอกคือทอดผู้สาวเบลล่าเป็นภาษาอีสานพูนแล้วทนความคิดถึงไม่ไหวเวียสุกลวัฒน์บอกคิดฮอดแฟนสาวเบลล่าราณีเป็นภาษาอีสานว่าสั้นแฟนคลับเอ็นดูแห่แซวกันใหญ่พร้อมอาสาแปลให้ทนความคิดถึงแฟนไม่ไหวหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ในช่วงนี้ทำงานหนักถ่ายละครเกือบทุกวันและยังอยู่ในสถานการณ์โควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้เหมือนเช่นเคยทำให้เจ้าตัวโพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานบอกคิดถึงทำเอาแฟนคลับเอ็นดูกับผู้บ่าวเวียที่แอบบ่นเบาๆคิดฮอตผู้สาวเบลล่าแน่ๆเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียสาดความหวานเบลล่าไม่หยุดกลับถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆต้อนรับปีใหม่เวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลโดยหนุ่มเวียโพสต์ภาพตัวเองและพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอีสานว่าจักกะสิเฮ็ดจังใดเวียกะหลายจอบลอยไปใส่กะบ่อได้หลายสุดที่เฮ็ดได้ตอนนี้ก็คือพึดฮอดถ้าเบิ่งโทรศัพท์นามเด้อคันเห็นมิดเสร็จเข้ากะคือไอ้มิดอยู่เด้อเบยพุ่นแล้วทีมแปลไม่ออกก็มีเลยมีแฟนคลับบางส่วนอาสาแปลเป็นภาษาไทยให้ความหมายว่าไม่รู้จะทำยังไงงานก็เยอะแอบไปไหนก็ไม่ได้ที่ทำได้ตอนนี้คือคิดถึงรอดูโทรศัพท์ด้วยนะถ้าเห็นมิดเสร็จคอลก็คือผมคิดถึงคุณงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวเป็นภาษาอีสานกันใหญ่โอ้ยคักแท้เนาะไอ้คิดฮอตผู้สาวเบลล่าแม่นบ่อไอ้เวียชอบแคปชั่นหวานไปแล้วเฮียถ้าจะขนาดนี้ก็แต่งงานโลดชอบที่เวียพิมพ์เป็นภาษาอีสานไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองแท็กผู้สาวนำติละโทรหากันเลยถ้าจะคิดถึงขนาดนี้ไหลล่มหรอไอ้เวียอาการคิดถึงผู้สาวหนักอาการคลั่งรักไอ้เวียว่าสั้นเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตสงสัยหนักยังไงส่วนหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีนางเอกสาวอยู่งานทำให้ชาวเน็ตต่างจับตาหวานไม่มีหยุดสำหรับคู่รักนางเอกสาวอย่างแมทพีรณีคงไทยและไฮโซหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้มีภาพสวีทหวานให้แฟนๆได้อิจฉากันแบบรัวๆทั้งคลิปไปเที่ยวและลงภาพในไอจีสุดน่ารักแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจสุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันแมทเจอแต้วไฮโซในขอไฟแวะแฟชั่นผมนำเทรนยอมไม่ได้ต้องจัดแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำเอาแฟนๆต้องลุ้นกันอีกรอบเมื่อมีคนสังเกตเห็นว่าสาวแมทอันฟอลโล่ไอจีของหนุ่มสงกรานต์จึงยิ่งทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพหวานมาอวดแฟนๆกันอยู่ขณะที่ฝั่งหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีของสาวแมทเหมือนเดิมงานนี้ต้องรอลุ้นและเอาใจช่วยทั้งคู่ที่อาจมีปัญหางอนกันหรือแค่มืออาจลั่นไปโดนเท่านั้นยังไงเอาใจช่วยทั้งคู่สำหรับแมทพีรณีและสงกรานต์